ายภูมิภาคของไทยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนจนสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้อย่างน่าภูมิใจครับบ้านวังกว่างเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปลงเป็นพลังงานหุงต้มแม่บ้านนี้แหละครับไม่ผิดแน่มาถึงที่นี่ทั้งทีต้องได้เห็นเตาแกลบและเตาสั่งข้าวโพดที่พี่ๆน้องๆกลุ่มนี้ไปศึกษามาจนสามารถใช้ทำอาหารในบ้านของตนเองได้ที่สำคัญผลิตจากวัสดุอุปกรณ์ที่มีในชุมชนด้วยนะครับในเรื่องพลังงานเป็นจุดสำคัญของแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านนะครับก็คือการใช้พลังงานมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้เราควรต้องเอามาปฏิบัติเราแค่เอาแกลบเติมลงไปแล้วก็มีพัดลมเปิดพัดลมนี่ก็ใช้เป็นพัดลมของคอมพิวเตอร์นะครับอาจารย์ทางมอนเรศวรหรือหลายๆท่านก็บอกว่าการใช้ครั้งนึงกินเงินไปแค่3สตังค์แสดงว่าเงินบาทนึงผมสามารถหุงข้าวได้ถึง30ครั้งถ้าช่วงไหนไม่มีแกลบพวกเขาก็ยังมีสั่งข้าวโพดเพราะบ้านวังกว่างปลูกข้าวโพดกว่า 80% ทำให้มีสั่งข้าวโพดเหลือเฟือแต่ก็ต้องประยุกต์เตาแกลบให้ใช้กับสั่งข้าวโพดได้ด้วยง่ายๆเพียงเจาะรูให้อากาศระบายได้ดีขึ้นนั่นเองเห็นไหมล่ะครับว่าสมองและ2มือของคนในชุมชนสร้างพลังงานได้จริงๆครับการประหยัดนี้ชาวบ้านมันลดกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะเอาแก๊สไปเติม200 300อันนี้เราลงสีที่ไหนมีเราก็ไปกอกมาผึ่งแดดไว้แล้วก็สางข้าวโพดเวลาหลังเราเก็บเกี่ยวเสร็จสีเสร็จเราก็เอารถอีแท็กรถอีโกงของเราเนี่ยมีทุกหลังคาเรือนก็มาใช้ยุ้งไว้ก็เก็บใช้ได้ตลอดปีนะครับสั่งข้าวโพด1กระสอบเนี่ยใช้ได้เดือนนึงเท่ากับปีนึง12กระสอบกองที่เห็นที่ผมเก็บมานี่ใช้ทั้งปีไม่หมดครับลดค่าใช้จ่ายของตัวเองได้ไม่มากแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยก็ปีนึงเคยใช้แก๊สหุงต้มที่เป็นแก๊ส LPG เนี่ย10ถังอย่างเงี้ยอย่างผมปัจจุบันผมก็ใช้แค่2ถังถ้าเราเนี่ยผลิตขึ้นมาด้วยมือของตนเองผลิตขึ้นมาด้วยอุปกรณ์วัสดุอยู่หมู่บ้านของเราเนี่ยเขาก็ภูมิใจเพราะว่าลดรายจ่ายเงินทองเราก็ไม่รั่วไหลไปที่อื่นก็ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีมากเลยครับโอ้โหเตาก็ประดิษฐ์เองวัสดุทางการเกษตรก็มีอย่างเหลือล้นนี่ไม่บอกก็รู้แล้วล่ะครับว่ามีเชื้อเพลิงใช้ฟรีทุกปีแม่มิหน้าล่ะคนหมู่บ้านนี้ถึงมีรอยยิ้มแจกจ่ายให้กันทุกวันเพราะไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับราคาแก๊สหุงต้มที่แพงขึ้นนั่นเองนี่แหละครับต้นแบบของการพึ่งพาตนเองที่ต้องบอกต่อสนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด